มาช่วงนี้คุณผู้ชมเห็นคนแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะเป็นเรื่องของชาวต่างชาติคนหนึ่งชาวอเมริกันเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็เหมือนกับมาทำงานด้วยนั่นแหละแล้วสิ่งที่ทำให้เป็นประเด็นก็คืออย่าเพิ่งดราม่านะผู้ชายคนนี้คือเจสซี่โชเบิร์กซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาถ่ายทอดผ่านพวก Instagram ผ่านโซเชียลต่างๆจนกระทั่งสำนักข่าว CNBC ของสหรัฐนำเสนอเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำไมรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยเหลือเกินการอยู่ในเมืองไทยเหมือนเขาตกหลุมรักเมืองไทยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อการใช้ชีวิตในเมืองไทยอยู่ง่ายๆสบายๆถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายเพียงพอเดือนละประมาณ 280,000 โอ้โหสำหรับคนไทยก็คือเยอะนะเดือนละ 280,000 เอาง่ายๆคุณผู้ชมมีภาระที่ต้องจ่ายเดือนนึงอ่ะ 280,000 อ่ะคนฟังแล้วก็บอกว่าก็ใช่สิอันนี้ในมุมเราคนไทยเนาะเราก็รู้สึกว่า 280,000 ฉันก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายสิแต่ว่าอย่าเพิ่งดราม่านะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าค่าครองชีพของชาวต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างส่วนคนไทยเองเราก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้โดยที่รายได้ไม่ต้องถึง 280,000 ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ตัดสลับไปที่เจ้าตัวเลยเราไปเจอตัวคุณเจสซี่โชเบิร์กมาแล้วคือที่เขาพูดว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าครองชีพ 280,000 เนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่ถือว่าคือเขาเจ้าตัวไม่ได้พูดเวอร์หรือรู้สึกว่าจะสร้างให้เกิดประเด็นดราม่ามาแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นชาวต่างชาติที่จะต้องเดินทางไปมาทำเรื่องของธุรกิจเดี๋ยวดูข้อมูลของเจ้าตัวไปด้วยนะคะเพราะนอกจากคลิปต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพวก Instagram เขาเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวมาหลายที่ละและเขาบอกว่าที่รีวิวประเทศไทยในโซเชียลเนี่ยเนื่องจากว่าไปหลายจังหวัดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่ดีจริงๆนะทั้งกรุงเทพทั้งเกาะสมุยเชียงรายคุณผู้ชมดูภาพการรีวิวกรุงเทพของเขานะคะภาพสายไฟเขาบอกว่าคือเอาจริงเราอาจจะรู้สึกว่าสายไฟระยงระยางมันดูไม่สวยเลยเจ้าตัวกลับมองว่าเป็นศิลปะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดูแบบไม่สวยงามอ่ะแต่รู้สึกว่ามันก็สวยงามดีในขณะเดียวกันเคยมาเมืองไทย2รอบค่ะคือปี58กับปี65แล้วรอบนี้ที่กลับมานั่นแหละก็เลยมีการโพสต์ภาพต่างๆลงไปในโลกออนไลน์แล้วเนื่องจากว่าสำนักข่าวเขาก็มาติดต่อสัมภาษณ์ด้วยเรื่องของเงิน 280,000 ที่บอกเนี่ยคือถามว่างบประมาณตรงเนี้ยมันมากมันน้อยยังไงเจ้าตัวบอกว่าคือเอาจริงๆอันนี้มาแล้วแต่ละบุคคลคือไม่ใช่ว่าถ้าคุณมีเงินไม่ถึงแล้วคุณใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ใช่เจ้าตัวบอกว่าจริงๆถ้าเทียบกับเงินที่เป็นค่าของชีพของเขาแล้วก็เงินที่ตัวเองหามาได้ก็คือรายได้ของตัวเจสซี่เองเนี่ยมันก็คือสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้จ่ายแบบนี้อยู่ในประเทศไทยมันสามารถใช้ได้แบบสบายๆแล้วก็อยู่แบบสบายกินหรูอยู่สบายในเมืองไทยด้วยงบประมาณนี้ซึ่งเขาก็แชร์ผ่านโลกออนไลน์ส่งตรงไปให้เพื่อนๆคนที่รู้จักซึ่งอยู่ต่างประเทศส่วนหนึ่งก็คือได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยส่วนใครจะมองสูงหรือน้อยเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนไทยนะอยากจะให้ขอให้เห็นใจเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเขาเองก็พูดเรื่องจริงแหละว่าเขามาอยู่เมืองไทยเขาใช้จ่ายประมาณเนี้ยสบายของเขาเลยอย่าลืมนะคะว่าเขามีค่าใช้จ่ายพวกค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารภาษีด้วยประกันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดราม่าตรงนี้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นมีความสุขได้เหมือนกันค่ะ I like the feeling of the city and like the food right away andvery nice people. So then as I came back on more visits, I tend to meet more people and everyone very nice. And then things work very well. I like the BTS a lot. I like having options of many different types of lifestyle. So you can do very simple things and very simple food and have a nice kapow, or you can go to a five-star Michelin restaurant in the top of a skyscraper, and that makes for a very nice life balance. Of course, in the article, they make a big deal about the high level of spend. You know, I've been.Had a business for many years, and you know, you can live a very nice life in Thailand for much lower cost, of course. But as the business became more successful, it allowed me to spend more and buy some nicer things, and also help contribute to the economy here and support the Thai people. And you know, then it's kind of a win-win for everyone. Yeah.I guess I just say to the Thai people that, you know, thank you for welcoming foreigners to the country and always helping us when paset Thai nit noi ngungu pla pla. It's, you know, a difficult language for us to learn, and we're, you know, trying to...
นี่ค่ะเขาบอกว่าคือถ้าบัดเจ็ตหรือว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยนะเขาไม่ได้หมายความว่าอยู่ไทยได้สบายอยู่ไหนก็สบายเหมือนกันนะคะก็จบดราม่าเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ